ประเทศไทย 4.0 และโทรคมนาคมเป็นประเด็นที่กำลังจับตามองในขณะนี้คงจะหนีไม่พ้นประเทศไทย 4.0 หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างไม่มากก็น้อยหากจะอธิบายอย่างคร่าวๆก็จะอธิบายได้ว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนมาด้วยกันทั้งสิ้น3ยุคโดยในยุคแรกเรียกว่าประเทศไทย 1.0ซึ่งเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นภาคการเกษตรในยุคต่อมาคือประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบาเช่นการผลิตและการขายรองเท้าเครื่องหนังกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องดื่มเครื่องประดับเป็นต้นต่อมาคือประเทศไทย 3.0 หรือในยุคปัจจุบันคือยุคโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรมหนักหรือการส่งออกเช่นการส่งออกเหล็กกล้ารถยนต์กันน้ำมันแยกก๊าซธรรมชาติปูนซีเมนต์เป็นต้นสำหรับประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนจากผลิตสินค้าไปสู่การให้บริการและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ผ่านมาทั้ง3ยุคยังไม่สามารถทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางได้ในบทความนี้จะเล่าถึงนโยบายที่สำคัญของประเทศไทย 4.0 กับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อเป็นการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้การเรียบเรียงข้อมูลจากกสทช.สำนักข่าวไทยรัฐและแหล่งข้อมูลอื่นๆน่าเชื่อถือได้ครับ